ียงเฮดดี้หรือเปล่าหรือเด็กที่เอเนสวกินลูกหลานเขาเนาะแม่ก็ว่าเสียงเหมือนเฮดดี้เลยเขาเดินมาไหมถ้าเดินมาแม่จะให้หายเขาเขากินแหละข้างนอกหรือเปล่ากินข้าวข้างนอกหรือเปล่าแม่ว่าเออนั่นเขาไปทะเลมาหรือเขาเล่นเทนนิสกันเหรอดูซีคายไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเฮ็ดดีหรือเปล่าห่วยไปเอาไอ้นั่นน่ะเอากล้องมาถ่ายและซูมดูเขาเฉยๆอ่ะว่าใช่เขาไหมมาแม่มาแม่มาย่างนี่แหละโอ้ยไฟก่อไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำออกมาลมมันแรงแล้วจ้ะถ่านจะหมดแล้วเออถ่านมันจะหมดแล้วเสียดายถ่านมาแม่ย่างมัสมิโลอยู่ใส่มัสมิโลอีล่าล่ะไม่มันเยอะแล้วค่ะหนูวางข้างล่างนี่ค่ะมันจะไฟมันจะดับเลยหรือไม่แม่นั่นไงแป๊บเดียวเห็นไหมนะเอาอีกนั่นบ้านเราก็จะใส่เป็นบิงซูเนาะจ้ะกินกับไอศครีมเนาะมัสมิโลมัสมิโลมัสมิโลฝรั่งกับมาปิ้งย่างจ้ะกินมึงด้วยยืดบ่ยืดคือฉีดบ่ยืดอร่อยอร่อยแซ่บอีหล่ะเดี๋ยวแม่บ่มักแม่มากกินได้อยู่จะ 2-3 อันถึงจะชอบของหวานแต่ก็กินอันนี้ไม่ค่อยเป็นจ้ะวันนี้พี่ออยบอกว่าอยากกินบาร์บีคิวแม่เพราะว่าอากาศดีวะซานเกลือซีปิ้งย่างให้ลูกกินจ้ะแต่วันนี้ลืมปาปริก้าจ้ะลืมซื้อปาปริก้านี่ซื้อสับปะรดมาจ้ะสับปะรดมา2แพ็คซื้อมาหลายวันแล้วจ้ะพอดีได้บาร์บีคิวเนาะจ้ะเนาะก็เป็นจะเป็นสับปะรดเป็นแว่นได้จ้ะเด้อแบบนี้ก็คือเราเอามาทำมาเสียบไม้ได้จ้ะเสียบไม้ได้บอแบบว่าไม่เละนะรอบก่อนที่ทำนะมันเป็นแบบว่าเอามาทำเป็นสลัดเนาะจ้ะเนาะเนี่ยจะเป็นบวงๆห่วงๆแบบนี้ได้จ้ะแล้วก็มาหั่นซีพาซีจ้ะนี่ละแม่มาเอาความง่ายเพราะว่าบอซื้อแอปเปิ้ลไอ้บอซื้อสับปะรดบักนัดเนาะคนเมืองการเรียกบักนัดมันแพงจ้ะสับปะรดสุดมันแพงแล้วก็ขี้เกียจปอกเปลือกด้วยอันนี้เป็นน้ำของบาร์บีคิวด้วยจ้าเราทำเองด้วยจ้าทำไว้หลายวันแล้วแล้วก็คนเข้ากันตุเนียงตุเนียงด้วยจ้าก็จะเป็นอันเสร็จพิธีจะเสียบไม้ได้จ้าจะเสียบไม้บ่ได้ทายให้เบิ่งด้วยจ้ายานคลิปมันยาวอ้าวกินกินบ่เป็นยังบ่เป็นยังเอาคือว่ามาหมาคือว่าสิว่าพี่น้องเบิดอันที่เท่าไหร่แล้วนี่ลูกหือนกไรเสียบเสียบเสียบยืดยืดฝ่ายไม่เต็มใจเลยเติมถ่านไปแล้วอันนี้เขาหมักเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะไม่อยากจะพูดเรื่องคุณสาหรอกถ้าให้ใช้ไปซื้อของนะจะมันจะสูญเนี่ยมันใช่สไตล์แม่เอม่าไหมให้เขาหมักมาให้นี่แล้วก็ลมควันเรียบร้อยนี่ไม่ใช่เลยจ้ะแต่ไม่อยากพูดแล้วจ้ะเนาะเราจะออกสื่อเฉพาะเรื่องที่แบบน่ารักน่ารักของครอบครัวเราเรื่องว่าพื้นผัวเราไม่ออกถ้าไม่จำเป็นจ้ะนี่เพื่อนบ้านหลังข้างล่างนี่เป็นเพื่อนกับไอ้ม่าหลังขวามือเขาอยู่ในออสโลจะเมืองหลวงของนอร์เวย์แล้วช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนเขามาเที่ยวจ้ะมีคนขับรถมาเนาะช่วงหน้าร้อนเขามาเที่ยวทุกหน้าร้อนบางครั้งก็เจอกับไอ้ม่าบางครั้งก็ไม่เจอแต่ปีนี้คิดว่าเขาได้ยินเสียงเขาคงเป็นสาวแล้วเป็นพี่ไอ้ม่า2ปีไอ้ม่า12เขาคง14เนาะบอกว่าไอ้ม่าแม่จะพาไปทักทายเขาแค่ซีไฮสวัสดีเอาไหมวันที่แม่ไอ้ม่าไปเก็บราสเบอร์รี่ตรงหลังบ้านนะจ๊ะบอฉันไอ้ม่าเป็นคนขี้อายจ้ะวันนี้ก็บอกแล้วว่าไปไหมฉันบอว่าสั้น
เพราะเมื่อกี้ได้ยินเห็นเขาเต้นเล่นเทนนิสอยู่ทางโน้นตรงตอนนี้สงสัยเขาก็พักกินอาหารเย็นกันจ้ะเพราะว่า3 โมงกว่าแล้วพี่ออยเลิกงาน3 โมงจ้ะตอนนี้3 โมงกว่าพี่ออยก็รอกินกินข้าวไปหน่อยนึงแล้ววันนี้รอกินปิ้งย่างกับแม่ก็รอให้มัน7 ทุ่มรอ7 ทุ่มไม่ใช่7 ทุ่มทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งจะไปไหนคะบอกหน่อยจะไปตกปลาค่ะจะไปตกปลาเหรอโอ้โหจะไปตกปลาปิ้นแบบมันสิใหม่แล้วเออหมุนปิ้นนั่นละรู้อย่างไหนเนาะทับเหี่ยจ้ะกินบักส้มจ้ะแอปเปิ้ลมาแต่บ้านน้องเล็กเมื่อวานเนี่ยแซ่บเจียวปลาแดกปลาละแม่แน่เคยแซ่บเลยห่อนกินบักส้มมาเนี่ยถ้าก้าบอกวันนี้นะเกือบไหม้เลยถ้าไม่ไหม้ก็ไม่ใช่แม่เอ็มมากนะจ้ะจะเรียกคุณสามากินไม่กินหรอกอันเนี้ยไม่อร่อยเราต้องหมักเองนะจ๊ะถ้าพี่เอสไม่ได้เป็นทหารแม่ไอ้มากก็จะแยกเป็น3แบบนะจ๊ะพี่ออยกินหัวหอมใหญ่พี่เอสกับคุณสาไม่ชอบแต่พี่เอสชอบกินสับปะรดก็ต้องใส่ให้ด้วยแต่ไม่ใส่หัวหอมใหญ่ส่วนคุณสาไม่ใส่หอมหัวใหญ่แต่ใส่สับปะรดจ้ะเพราะว่าชอบสับปะรดไฟเริ่มอ่อนแล้วจ้าอีเลนากับเอ็มมาเพื่อนโทรคุยกันบ่อยมากเล่นเกมด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เอ็มอีเลนากับมุกดาหารจะให้เอ็มมาดูบ้านเขาเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้านฉันแล้วก็ห้องฉันอยู่ตรงนี้น้ำฉันเล่นไปเบิ้งห้องไปแล้วเล่นเกมเป็นน้ำกันจ้ะอย่าไปทำมันจะบาปมันจะบาปอีเลนะโอเคค่ะโอเคยินดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบกับแม่เอ็มมาอีกแล้วได้จ้ามือนี่หลังจากปิ้งย่างแล้วๆเนาะจ้ะเนาะปิ้งย่างอยู่เฮือนก็ได้เวลาอันสมมาพาควรแล้วจะไปลงเลจ้ะดูสิชุดแต่งตัวลงเลนะเข้ากับบรรยากาศทะเลไม่ใช่ดอกไม้เบลเลอร์บลาเลยจ้ะอะไร20 บาทบ้านเรานะจ้ะดูวันนี้ไม่ได้ใส่แบบว่าดันทรงนะจ้ะก็อาจจะยานตามอายุขายหน่อยนะจ้ะเอ็มมาจ้องมองอันนี้นึกว่าจ้องมองอะไรเพิ่นเห็นช็อกโกแลตพอเพิ่นจ้ะพี่น้องช็อกโกแลตพอเพิ่นวางอยู่นี่มันไหวมากอีลีนี่งั้นไม่ได้กินนะโอเคอากาศดีมากๆจะมาถึงท่าเรือกันแล้วเอ็มม่าก็จะเดินแต่ตัวเปล่าจะไม่ได้แม่เอ็มม่าก็เลยต้องหัดว่าให้หิ้วของช่วยด้วยไม่ต้องรอให้ถามว่าให้ช่วยหน่อยต้องถามว่าแม่หิ้วอะไรช่วยไหมสินไหมจ้ะคุณหนาอันนี้คนสวยขึ้นเรือแล้วจ้ะพอขึ้นเรือแล้วก็เรือก็เหงี่ยงซ้ายเหงี่ยงขวาจ้ะเพราะว่าคนสวยแล้วก็หุ่นดีขึ้นเรือเนาะจ้ะเนาะและทีนี้คุณสาก็ต้องมาเขาเรียกอะไรนะเอาเชือกเรือออกจากเรือเนาะจ้ะทีนี้ก็พยายามให้เอ็มม่าช่วยจะพอเพิ่งกันบอกลูกวิธีลูกว่าแก้เสือกจังใดจ้ะอันนี้เฮามาเบิ่งอันหอยแมงผู้กันจ้ะพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินหอยแมงผู้นานแล้วหอยแมงผู้แล้วก็ปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากจ้ะเห็นแล้วก็อยากช้อนปลาไปหมกนะพี่น้องคล้ายๆปลาซิวบันเฮาไหมหมกใส่ผักอีตูเยอะๆใส่ตะไคร้ตำเยอะๆโอ้ยข้าวเหนียวจ้ำเปะขึ้นสิแซ่บกันดอกว่าอีม้าต้องลองดูลูกเผื่อเดือนเนี้ยได้แล้วนี่ได้แล้วอีม้าไม่เคยลองอะไรเลยมันจะเป็นได้ไงน้องประตูที่จริงน่ะจะมากันตั้งแต่เที่ยงหรือบ่ายโมงแล้วจ้ะ
มาทะเลแต่พอดีน้ำมันลดเนาะจ้ะก็เลยรอให้น้ำขึ้นน้ำขึ้นประมาณ6โมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็ทุ่มกว่าจ้ะรถบ้านเยอะมากเลยจ้ะเขามาเช่าที่ตรงแคมปิ้งนี่เนาะจ้ะพักคืนหนึ่งสองคืนก็ว่ากันไปอากาศดีก็อาจจะอยู่นานหลายวันโอ้ยไอ้มาดูเขาใส่เสื้อแดงตกเบ็ดนะไอ้มาเห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาก็ตกปลากันบ่นี่เนี่ยเขาตกปลากันบ่นี่จะเล่นน้ำตกปลาจริงๆด้วยพี่น้องตกเบ็ดซูมมันก็ภาพเป็นเห็นไหมนี่บนโขดหินนี่เรือลำนี้สวยจังเลยไม่เล็กไม่ใหญ่นะจ๊ะแต่ถ้ามีเงินหลายๆก็ไม่ใหญ่มากก็จะได้คันใหญ่ๆลำใหญ่ๆปุ๋ยเลวอันนี้ที่จอดเรือใครน้อนี่ตุ้มตุ้มต่ำต่ำเห็นไหมเนี่ยสีน้ำเงินกับสีส้มเนี่ยจอดเรือชั่วคราวเลยมาวันนี้ตั้งใจมาตกปลาด้วยจ้ะเพราะว่าตั้งแต่ไม่ใหญ่มากกับเมืองไทย2เดือนเนาะจ้ะคุณสาก็ไม่เคยขับเรือออกมาข้างนอกทะเลอย่างนี้จ้ะมีแต่แบบมาเบิงมาส่อมมาแซมมาเฮ็ดอีหยังมันกับบ่รู้จ้ะอันนี้ไม่ได้ว่าได้จ้ะถ้าเกิดว่าแม่ไอ้มาไม่บอกว่าเออวันนี้เราไปตกปลามั้ยอากาศดีกับบ่มาได้จ้ะแต่ถ้าเมียชวนน่ะมาอุ้ยเบื่อคนมีตังค์เนาะจ้ะซื้อเรือมาจอดทิ้งไว้เฉยๆโอ้คืนอะไรเพราะว่าเรือไอ้แล่นผ่านเมื่อกี้ให้เบิงเดินไปตะย่านตะย่านเห็นมั้ยจ้ะคุณเนี่ยเพราะว่าเรือที่ลำเมื่อกี้แล่นผ่านเร็วนะจ๊ะถ้าแล่นไม่เร็วก็จะไม่เป็นไรถ้าแล่นเร็วก็จะคลื่นขนาดนี้แหละแม่เฮี้ยงเหรอวะโอ้โหเหมือนทำอะไรกันบนเรือเลยเนาะน้องฮาวายขึ้นโยกเยกโยกเยกนี่เกาะสวาสดหาดสวรรค์อันนี้คุณสาก็ไม่ได้เอาเบาะมาจ้ะปกติก็จะเอาเบาะมาวางตรงนี้นะจ๊ะมานอนเล่นเนี่ยมานอนเล่นชมวิวเบาะนุ่มๆเลยไหมจ้ะอันนี้เขาบอกว่าขี้เกียจเอามาแล้วฝนมันตกถ้าเราเอาวางไว้ข้างบนตลอดเนาะจ้ะช่วงนี้อากาศดีมากเนาะจ้ะแดดจะติดต่อกัน 2-3 วันตั้งแต่แม่มากกับจากทนแหมจ้ะแล้วทีนี้ถ้าช่วงอากาศดีคนที่เขามีฟาร์มแล้วก็มีแบบพื้นที่เยอะที่เขาปลูกหญ้าหรือบางคนก็มีพื้นที่เยอะให้เขาเช่าขายเนาะจ้ะคนที่เขาตัดหญ้าเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงเขาเนาะจ้ะเขาก็จะเริ่มตัดแล้วก็เริ่มแล็บได้จัดเป็นม้วนกลมๆเต็มภาพจริงนี่สวยงามมากจ้ะเนี่ยเป็นแถวหอดทางผีสุดทั้งผีเลยจ้ะเพราะว่าแดดดีต้องรีบตัดถ้าฝนตกมันก็ม้วนพันแล็บไม่ได้นะจ้ะหญ้ามันจะเน่าไหมอันนี้ขึ้นมาทั้งเรือจ้ะคุณสาเริ่มสตาร์ทเรือให้ไวเลยเด้อเพราะว่าจะได้ถึงที่หมายปลายทางที่เราจะตกเบ็ดกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ลงมาเบิ่งเอม่าก็กินลมชมวิวไปคนเดียวจ้ะขับเรือเร็วมากวันนี้อันนี้เป็นหน้าที่สีภรรยาได้จ้ะเพราะคุณสาบอกว่าฉันไม่ถนัดว่าสั้นแม่เอม่าก็เลยบอกว่าโอ๊ยจะเป็นไรฉันทํา YouTube ฉันจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้เขาจะเรียกอย่างคือภาษาอีสานอะไรเวลาเฮามัดเหยื่อปอมของเบ็ดนะแม่จ้ะมักแล้วอันนี้ของคุณยายเนาะเอม่าพอกับลูกจะเป็นคุยเอียงกันมะยอกมะแยกมะยอกมะแยกจ้ะมื้อนี้ตกน้ํากัน3คนเลยนะจ้าแม่ไอ้มาแล้วก็คุณสาแล้วก็ไอ้มาจ้ะที่เล่นนึงว่าไม่ได้ปลาจ้ะเพิ่นก็ดึงขึ้น1ขึ้นพ่อกับรุ่นกับลูกลูกกับรุ่นน้ํากันว่าได้บ่จ้ะมันบ่แม่นได้จ้ะมันเป็นอีหยังกว่าที่แบบลื่นๆน่ะแม่จะคล้ายๆไส้เดือนตัวเล็กๆแต่ว่าบ่แม่นได้จ้ะขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาออกอย่างหันปลาก็สิบ่กินเบ็ดเฮาตอนนี้เอ็มม่าได้ปลาแล้วจากตัวประมาณ2กิโลกว่านี่แหละแต่ว่าเบ็ดหักเพราะว่าเป็นเบ็ดของเด็กแล้วก็เบ็ดนานแล้วก็เส้นเอ็นทีนี้ตอนนี้คุณสากำลังดึงจ้ะดึงไปดึงมาแล้วเส้นเอ็นมันก็ขาดเพราะว่าปลามันตัวใหญ่อย่างเส้นเอ็นนั้นมันนานแล้วจ้ะปลามันตัวใหญ่จ้ะมันเลยดึงดึงเหยื่อปลาเข้าไปใต้ท้องเรือด้วยจ้ะแม่เอ็มม่าคิดว่าประมาณ2โล2ขีด3ขีดแต่คุณสาว่าฉันว่าประมาณ2โลนะขีดตัวที่มันหลุดไปไม่ใช่หลุดคือแบบสายเอ็นเบ็ดขาดไปเลยนะจ๊ะเสียดายมากเลยจากนั้นก็
หลังจากเสียใจกับปลาไปแล้วนะจ๊ะนึกว่าไอ้มาจะเสียใจก็โอเคไอ้มาเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเบ็ดเก่าจ้ะพี่น้องไม่ใช่ว่าอุ้ยตัวที่แบบหล่นไปได้ใหญ่มากเหรอมันไม่ใช่ด้วยจ้ะมันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงๆถึงบอกว่าใหญ่นะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็คนสวยก็ตกนะจ๊ะแต่อย่าเอาตัวอย่างเด้อที่จริงเราต้องใส่เสื้อเขาเรียกเสื้อชูชีพนะจ๊ะเนาะแต่คุณสาก็ว่าให้อยู่แม่มาบอกเดี๋ยวต่อไปฉันถึงจะใส่วันนี้ฉันขอไม่ใส่นะนี่เซนฟิสเอ็นเซลเบิร์นเอ็นคุณหาละมาช่วยมาช่วยคุณอะไรมิสเตอร์โอโซอะไรดัตต์เอาสุบราไม่คุณเอาสู้หอยตัวเองดัตต์ยืนตรงนั้นก็มีคนตกปลาจ้ะตกบนฝั่งเด้อไม่ได้บนเรือแล้วนะตรงนั้นนะจ้ะตรงดำๆตรงกลางอ่ะเอ็มม่าตกปลาเก่งมากๆจ้ะแล้วบนก็ชอบตกปลาเนาะที่มานี้เดี๋ยวเอ็มม่าจะได้แล้วนะจ๊ะเอ็มม่าตัวแรกที่หลุดไปก็เอ็มม่าได้แล้วแล้วตัวนี้เอ็มม่าก็ได้อีกแล้วนี่แต่พอได้แล้วปลามันดึงเหยื่อนะจ๊ะเนาะมันดึงเบ็ดเอ็มม่าก็จะไม่ไปก็จะให้พ่อช่วยจ้ะเนี่ยได้แล้วเนี่ยเอ็มม่าโดนนั้นว่าจะขาดแล้วนะอุเบ้โอ้ยอะพ่อคอยดึงบ่ได้คอยดึงบ่ได้กล้าไอ้เชียกล้าไอ้เชียเพิ่นว่าพ่อก็จะมาช่วยจ้ะเย้เดทอสเย้ทูแวกเดทอสออสไซด์อีว้าวเอ็มมาสต็อปยังเดี๋ยวก่อนต้องดูแม่อันนี้ด้วยไอ้กัญชาโมอินนะเรื่องทำบาปเอาเบ็ดออกจากปากปลาก็ต้องเป็นเรื่องของศรีภรรยานะจ๊ะเรื่องนี้คุณสาเพราะว่าจะไม่ยุ่งจ้ะอีไว้จะเรียงโพสต์ฟุกิอาตันฮาราชิเอ็มไม่หยุดเลยนะหยุดยะแล้วค่ะว้าวว้าวได้อีกแล้วค่ะว้าวลืมเอาที่ตักปลาที่ช้อนปลามาจ้ะ ก็เลยต้องใส่ถังน้ำแล้วก็ใส่น้ำด้วยถ้าเกิดมันไม่ใส่น้ำมันก็ต้องใส่จ้ะเพราะว่าน้ำมันลงไปในถังนะจ้ะเขาไม่ได้ดูแม่ได้หรอมาดูกันตัวที่เท่าไหร่ตัวที่3ค่ะตัวที่3ตะเวนเริ่มจะตกดินแล้วได้จ้ะแม่ไอ้มาก็จะเริ่มขอดกิดปลาละกาจะควักตับไตไส้พุงออกแล้วจะถามว่าทำไมทำตรงที่ทะเลเลยเพราะว่าไปทำบ้านมันไม่สะดวกสบายเนาะจ้ะมันคาวมันจะเหม็นทั้งแบบเหม็นทั่วห้องครัวแล้วก็ห้องรับแขกนะแม่จ้ะทำอยู่ทะเลนี่แบบง่ายมากจ้ะแล้วก็เราจะได้เอาตับไตไส้พุงหัวปลาหางปลาแล้วก็เงี้ยงปลาอุ้ยเงี้ยงปลาภาษาไทยเรียกอะไรเนาะนี่เงี้ยงปลาเหรอให้นกกินด้วยจ้ะแบบว่าสวยใจดีอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ปลานี้เป็นปลาไซด้วยจ้ะปลาไซนี่คุณสาบอกว่าเนื้อมันก็โอเคอยู่แต่ว่าช่วงนี้เนื้อปลาไซจะไม่อร่อยมันก็คล้ายๆหน่อยดูเกล็ดเขาเกล็ดเล็กมากจ้ะพี่น้องมันก็คล้ายๆปลาบ้านเราเนาะปลาช่อนปลาช่วงทำนาดำนาแล้วก็จะบอกว่าไม่อร่อยเลือดประมาณนี้จ้ะมันจะมีช่วงอร่อยไม่อร่อยปลานอร์เวย์ก็เหมือนกันคุณสาบอกเนี่ยอันนี้ปลาไอมีดพี่น้องบอกคมบอกคมอันนี้ขนาดแม่มาปรับระดับความเร็วนะตรงเนี้ยไม่คมเลยเพราะว่าถามคุณสาแล้วว่าเธอมีมีดไหมคุณสาบอกว่ามีอยู่ว่าสั้นถ้ารู้ว่ามันไม่คมขนาดนี้แม่แอมมาเอามาจากบ้านแล้วจ้ะแต่มันมีแค่เล่มเดียวนะก็ต้องใช้มีดคุณสานั่นแหละจ้ะอันนี้ตับไตไส้พุงเห็นบ่นี่
คือมีดไม่คมจริงๆจ้ะคุณสาวพันมาใกล้ๆแม่ไอ้มาบอกว่าแม่ไอ้มากระซิบอันนี้พูดไม่ได้ล่ามกด้วยจ้ะเธอรู้ไหมมีดของเธอเนี่ยแบบแย่มากๆเลยปาดตัดยังไม่ขาดเลยคุณสาวหัวล้อจ้ะเพราะมันไม่คมจริงๆพอมันไม่คมแล้วทำให้เราเหนื่อยทำให้เราช้าเนาะจ้ะเนาะอย่าเห็นอะไรเห็นอย่านึกว่าเห็นของดีแล้วจะใส่กางเกงเลกกิ้งสีดำขาสั้นข้างในอยู่นะจ้าก็เลยไม่เซ็นเซอร์หลังจากนั้นคุณสวยใจดีก็จัดการเลือกหางออกตับไตไส้พุงก็จะมาหั่นให้แยกกันให้นกได้กินหลายๆตัวน่าจะนกมัวสัตว์ที่แม่เอ็มาไม่ชอบที่มันเสียงดังสีขาวๆนั่นแหละจ้ะโทษขอประทานอภัยด้วยจ้ะกล้องสายเพราะว่าทั้งจับกล้องแล้วก็ทั้งโยนอาหารให้คุณนกนะจ้ะนกก็จะสายไม่สายหน่อยแต่จะสายเยอะอยู่เด้อเหม็นข้าวปลาที่มือมากๆจ้ะแต่ว่าก็มักกินปลาเนาะโอ้ยพระอาทิตย์จะตกดินงามเป็นอะไรที่สวยงามมากจ้ะเห็นป่ะนี่ท้องฟ้าสีเหลืองทองมืออื่นก็แปลว่าฝนจะตกโอ้ยไม่ใช่จะพรุ่งนี้แปลว่าอากาศดีโอ้นายเว้นตาไหมเว้นตาดูฝรั่งตื้อเซสแกยาข้าจะซ่อมมาสเตอร์ดันซาสมฟุสแล้วเหมือนทุกต่อนายเดินบิดแต่อีชมีอยากอุเวอีชราอุกนายก็ท้อเนาะปล่อยหรอนายจะคิดตัวต่อเลยนายฟุตเทียโอซมามาฟีอะนายอีเมล่าทูนายฮ่าฮ่าเอาไปริดตัวต่อฮะริดตัวริดตัวได้อีกกันหนึ่งค่ะหนูได้อีกค่ะน้องค่ะแต่หนูนะคะว้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวถ่ายชอบถ่ายให้น้อยปลาสวยงามจ้ะที่จริงมันจะมีที่ไว้ปลาข้างนอกอยู่นะจ๊ะให้ปลาแบบได้สมอลเล่ก่อนแล้วค่อยขอดเก็บนะจ๊ะเรือลำเก่ามีแต่ว่าเรือลำนี้น่ะไม่มีแล้วจ้ะเด้อพระอาทิตย์จะตกดินสวยงามมากจ้ะก็เลยเรียกคุณสาขึ้นมาดูว่าเธอมาดูพระอาทิตย์ที่จะตกดินสวยงามฉนอกคุณสาก็เลยขึ้นมานึกว่าจะมีโมเมนต์จับมือเมียได้จ้ะไม่ได้จับมือเมียเลยจ้าซื้อยังก็โอ้อยากดูจังถ้าจำชื่อได้พ่อก็หาให้ได้อือเนาะทางโน้นมีคนตกปลาแล้วจากอยู่บนฝั่งแต่ว่าเขากลับไปแล้วเพราะว่ามันพระอาทิตย์จะตกดินมันก็จะเริ่มมืดๆเนาะจ้ะเนาะเหลือแต่แม่เอ็มม่ากับคุณสากับเอ็มม่านี่แหละจ้ะต่อไปว่าจะไม่ทำคลิปยาวเลยนะจ๊ะจะทำเต็มที่ไม่เกิน20นาทีประมาณ18 19นาทีแต่ว่าอดเวลาแบบว่าเห็นจะบอกว่าวิวสวยๆกับบ่แม่นนะจ๊ะเนาะโมเมนต์ที่แบบว่าพระอาทิตย์ตกดินเราเห็นไม่บ่อยที่เรานั่งเรืออะไรประมาณนี้ก็เลยคลิปนี้ก็ยาวอีกคือเก่าแล้วจ้าสวยงามเห็นบ่เรือกำลังจะขับฝ่าดวงพระอาทิตย์มาจ๊ะสวยงามมากๆเลยนี่ขับกายไปแล้วด้วยจ้ะแป๊บเดียวเองผ่านไปแป๊บเดียวหันหน้าไปหาหันกล้องไปหาเอม่าแป๊บเดียวกลับมาตะเวนมุดน้ำทะเลแล้วจ้าส่วนอันนี้ปลาปลาโทดจ้าถ้าจะถามว่าปลาโทดกับปลาไซนี่รสชาติมันเป็นยังไงแม่เอม่าก็ว่ารสชาติมันคล้ายๆกันได้จ้าส่วนปลาโทด
จะมีอะไรเขาเรียกหนวดหรือเรียกอะไรตรงใกล้ๆปากข้างล่างหน่อยนึงนะจ๊ะเพราะว่าเอมม่าบอกมาเนาะแล้วก็เกศเขาจะเล็กมากจากขนาดปลาไซนะว่าเกศเล็กแล้วปลาทูนน่ะยิ่งว่าเล็กด้วยจ้ะแบบเล็กคือเราไม่ต้องขอดเกศก็ได้นะจ๊ะเพราะว่ายังไงเวลาเราไปต้มเราไปอะไรเราก็จะลอกหนังออกอยู่แล้วเวลาต้มเรากินเราก็จะกินแต่เนื้อแล้วจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำเอาไปทำลูกชิ้นลูกไปลูกชิ้นปลาเลยแม่เอมม่าไม่มั่นใจเลยจ้ะเขาบอกว่ามันต้องมีปลา 2-3 ชนิดถึงจะทำเป็นลูกชิ้นได้จ้ะเนี่ยอันนี้ก็จะเอาตับไตไส้พุงออกรอบนี้แม่มาจะลองเอาไส้ไว้กินนะจ๊ะบ้านเฮาแบบว่าเอาไส้ไว้1ไว้ตุ่มกับว่าแซ่บนะจ๊ะเนาะเนี่ยอันนี้น่ะให้เบิ่งด้วยจ๊ะเห็นบ่หั่นเกือบไม่เข้าเด้อจ๊ะเนื้อปลาขนาดว่าไม่ได้แบบไม่ได้ปรับความเร็วของคลิปได้จ๊ะปัดแต๊บ่เข้าอีหลีจ้ามีคุณสาแม่คุณน่ะบ่เฮ็ดตัวใสอะไรเวลิฟินเวลิฟินฟาราเกะบริดอูรูซาเฮาทอยฮีซะตอฮีซะปลาตัวนี้เอม่าก็ตบได้ด้วยจ้ะแม่เอม่าอยากเอามาต้มป่นปลาด้วยแต่คุณสาบอกว่ามันยังเล็กอยู่เอาไปให้ไปขยายพันธุ์วาซานฝรั่งเขาจะเนาะก็เลยต้องปล่อยลงไปแต่แม่เอม่าบอกว่าปล่อยลงไปเดี๋ยวระวังนกก็มากินนะคุณสาบอกว่าถ้ามุดน้ำน่ะนกไม่กินแต่ถ้าเกิดว่าปลามันยังไม่มุดน้ำลงไปก็อาจจะโดนนกกินนั่นจ้ะเห็นไหมจ้ะนกมาเอาไปกินเฉยเลยเขาบอกแล้วแต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วจ้ะเนาะปลาตัวนี้กินเบ็ดเข้าไปลึกมากจ้ะแม่ไอ้มาต้องมาตัดตรงคอเอาเหล็กกว่าสักเอาเบ็ดออกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าออกปากไม่ได้สรุปแล้วได้4ตัวได้จ้ะเอมม่าได้3ตัวแม่เอมม่าได้ตัวหนึ่งได้ตัวเล็กจ้ะทีนี้ก็ได้เวลาให้อาหารน้องนกแล้วจ้าถ้าเวลาเราตกปลาสังเกตว่าจะเรือลำไหนก็ช่างนกก็จะมาลุมอย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่าเขารอกินตับไตไส้พุงปลาเนาะจ้ะคุณสาหันหัดให้เอม่าขับเรือได้น้อยหนึ่งเสร็จแล้วแม่เอม่าต้องรีบช่วยคุณสาด้วยจ้ะเอาหน้าต่างลงนี่เริ่มเล่นสปีดจ้ะจะได้ถึงฝั่งเร็วๆมาถึงแล้วจ้าพอมาถึงแล้วก็ช่วยคุณสาจ้ะว่าไม่ใช่ช่วยจะเป็นกำลังใจให้คุณสาจ้ะเห็นว่าจ้ะเชือกเอ็นขาดง่ายๆหน่อยดึงแค่หน่อยเดียวปึ๊ดปึ๊ดก็ขาดเลยตัวที่ว่าเอม่าได้2โลกว่าแล้วเบ็ดก็หักแล้วทีนี้ตรงเส้นเอ็นนี่ก็หลุดเห็นไหมจ้ะก็คือเส้นเอ็นมันสึกหล่อเลยเนาะจ้ะเนาะอันนี้คุณสากับเอม่าแกล้งขย่มบันไดได้จ้ะเด้อจะกลับบ้านกันแล้วจ้าไปเจอกันที่บ้านนะเสือเอ็นเหรอก่อนมาถึงบ้านจ้ะพี่น้องเอ้ย6 ทุ่มกว่าแม่เอม่าก็ยังไม่อาบน้ำวันนี้ให้เอม่าไปอาบน้ำอยู่ก่อนจ้ะแม่มาจะอาบน้ำพี่หลังโอ้โหยังไม่ได้อาบน้ำเลยใส่กระโปรงสวยอยู่จากการกับปลาก่อนด้วยจ้าว่าจะทำอะไรกินดีค
ืนนี้หรือพรุ่งนี้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคนด้วยจ้ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจหลายๆขอไปอาบน้ำกันด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้า